ลองมาดูสวัสดีค่ะใครที่เบื่อความวุ่นวายและกำลังมองหาที่ที่สงบห่างไกลผู้คนต้องการชาร์จแบตให้ร่างกายหากคุณไปที่เหล่านี้รับรองไม่ผิดหวังเลยนะคะเพราะบางแห่งแค่การเดินทางอย่างเดียวยังอาศัยเวลาหลายวันจะห่างไกลแค่ไหนตามไปดูกันเลยค่ะแชงทังทิเบตหรือจะเรียกที่นี่ว่าหลังคาโลกก็ไม่ผิดเลยนะคะด้วยความที่แชงทังอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 6.4 กิโลเมตรเลยทีเดียวด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้แชงทังมีอากาศที่หนาวเย็นและแห้งแล้งมากยิ่งไปกว่านั้นไม่มีคลื่นโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่ GPS ก็ไม่พบสถานที่แห่งนี้แต่ถ้าคุณไปถึงที่นั่นคุณก็จะได้รับรางวัลเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ของสัตว์ป่าที่น่าทึ่งเช่นละมั่งทิเบตเสือดาวหิมะลาป่าหมีสีน้ำตาลนกกระเรียนคอดำและจามรีป่านอกจากนี้คุณยังจะได้พบกับชนเผ่าเร่ร่อนชาวช้างป่าที่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับขนแกะให้คุณฟังแต่จะไปที่นี่ได้คุณต้องมีใบอนุญาตในการเข้าเมืองก่อนและมันก็มีราคาแพงด้วยนะสถานีแม็กเมอร์โดแอนตาร์กติกาแม็กเมอร์โดสเตชันซึ่งเป็นศูนย์วิจัยที่อยู่ทางใต้สุดของเกาะโรสไอซ์แลนด์น่าจะเป็นสถานที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่ที่ห่างไกลที่สุดแห่งหนึ่งในโลกคนที่เดินทางไปที่นั่นส่วนใหญ่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ทหารหรือศิลปินและที่สำคัญจะต้องเดินทางด้วยเครื่องบินทหารเท่านั้นและต่อด้วยสกีพิเศษที่สามารถร่อนบนน้ำแข็งในทะเลได้แต่ถึงจะลำบากก็มีประชากรที่เพิ่มขึ้นถึง 1,200 คนในช่วงฤดูร้อนและจะลดลงเหลือประมาณแค่250คนในช่วงฤดูหนาวที่รุนแรงสถานีแห่งนี้เป็นที่อาศัยของทั้งนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์และพลเรือนที่คอยทำให้เมืองเล็กๆเคลื่อนไหวแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกแช่แข็งอยู่ก็ตามโอมิยากอนไซบีเรียเป็นที่รู้จักกันในนามเมืองที่หนาวที่สุดในโลกมีผู้อาศัยเพียงไม่กี่คนในเมืองแห่งนี้เพราะต้องรับมือกับอุณหภูมิที่ต่ำกว่าลบ6องศาเซลเซียสในทุกๆวันหรือในบางวันอาจจะติดลบมากกว่านั้นเพราะที่นี่อยู่ในแถบไซบีเรียการเดินทางไปที่เกาะนี้เครื่องบินอาจจะไม่ค่อยสะดวกด้วยสภาพภูมิอากาศที่หนาวเกินไปดังนั้นคุณต้องเดินทางโดยรถยนต์ซึ่งต้องอาศัยเวลาในการเดินทางถึง2วันเลยนะแต่หากได้ไปสัมผัสถือว่าคุ้มกับการนั่งรถไปเป็นที่สุดเกาะโซโคตาเยเมนถือเป็นเกาะที่ดูแปลกตาที่สุดในโลกเพราะต้นไม้ส่วนใหญ่บนเกาะมีหน้าตาแปลกประหลาดโดยส่วนใหญ่จะเป็นต้นเลือดมังกรถึงจะดูแปลกตาราวกับในภาพยนตร์ไซไฟแต่ก็ดูน่าหลงไหลไม่น้อยเลยนะเกาะโซโคตาตั้งอยู่บนอ่าวเอเดนของประเทศเยเมนถือเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียมันโดดเดี่ยวเสียจนต้นไม้ที่ขึ้นบนเกาะหน้าตาไม่เหมือนบนโลกของเราเลยโดยมีพันไม้ที่หายากกว่า800ชนิดโดยบางสายพันธุ์มีอายุถึง20ล้านปีเลยนะสภาพแวดล้อมของโซโคตาถือว่าร้อนและแห้งแล้งเป็นอย่างมากแถมยังเต็มไปด้วยหาดทรายอันกว้างใหญ่ไพศาลถ้ำหินปูนและภูเขาที่สูงตระหง่านนอกจากนี้บนเกาะนั้นยังแทบไม่มีถนนที่ใช้งานได้เลยนะคะแต่กระนั้นก็ยังมีประชากรอาศัยอยู่ถึง 40,000 คนเลยนะและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโกเพื่อให้ชาวพื้นเมืองได้ดำรงอยู่ในภูมิประเทศที่บริสุทธิ์และพันไม้เป็นเอกลักษณ์ต่อไปในฐานะสัญลักษณ์ของโลกอันบริสุทธิ์และไม่ถูกรบกวนจากภายนอกแต่อย่างใดอิโตโคโทมิดกรีนแลนด์เป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ห่างไกลที่สุดในซีกโลกตะวันตกถือเป็นเมืองที่เล็กที่สุดของกรีนแลนด์มีประชากรประมาณ450คนอิโตโคโทมิดเดิมคือชื่อสกอร์เซสบายซันก่อตั้งในปี
2468ที่ตั้งอยู่ขอบอุทยานแห่งชาติกรีนแลนด์ตะวันออกเฉียงเหนือและเปิดโอกาสให้คุณได้เห็นสัตว์ป่าที่น่ารื่นรมย์ไม่ว่าจะเป็นแมวน้ำน้าวานวอลัสสุนัขจิ้งจอกและหมีขั้วโลกซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่เลยนะนอกจากนี้วันดีคืนดีอากาศเป็นใจยังสามารถมองเห็นแสงเหนือและสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่สวยงามอีกด้วยแถมบ้านเรือนที่นี่ยังทาสีสันสดใสสวยงามไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสดใสสีแดงสีเหลืองและสีเขียวจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไปแล้วการเดินทางไปที่นี่ต้องไปโดยเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นหากใครไปเที่ยวก็จะได้สัมผัสกับการนั่งรถลากสุนัขและพายเรือคายักด้วยนะน่าสนุกไหมล่ะแต่ควรเตรียมของกินไปให้พร้อมนะคะเพราะที่นี่มีร้านขายของชำเพียงแห่งเดียวเท่านั้นลองเยเบียนนอร์เวย์ลองเยเบียนเป็นเมืองที่อยู่เหนือสุดของโลกเมืองนี้ก่อตั้งโดยชาวอเมริกันชื่อจอร์จลองเยียซึ่งเริ่มก่อตั้งเป็นบริษัทถ่านหินอาร์กติกและก่อตั้งกิจการเมืองแร่สำหรับคนเกือบ500คนในปี2449ต่อมาเมืองนี้ได้รับการขนานนามว่าลองเยียเบียนซึ่งหมายถึงเมืองลองเยียในภาษานอร์เวย์นั่นเองมีหลายสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของลองเยียเบียนเช่นที่นี่ดวงอาทิตย์ตกครั้งสุดท้ายของปีในวันที่25ตุลาคมและจะไม่ขึ้นอีกเลยในอีก4เดือนข้างหน้าซึ่งจะได้เห็นพระอาทิตย์อีกครั้งในวันที่8มีนาคมเวลาเที่ยง15นาทีโดยชาวเมืองจะจัดงานซอฟเฟตุก้าเพื่อเฉลิมฉลองและให้เป็นวันหยุดเพื่อเป็นเกียรติแก่การมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นครั้งแรกใน4เดือนนั่นเองอุณหภูมิที่นี่หนาวเย็นมากจนการฝังศพคนตายถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายเนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำกว่าศูนย์ทำให้ศพที่อยู่ใต้น้ำแข็งจึงไม่ย่อยสลายตามธรรมชาติและในความเป็นจริงสามารถเก็บรักษาไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบราวกับมัมมี่เลยนะปัจจุบันลองเยเบียนถือเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและการค้าของหมู่เกาะสฟาบาในนอร์เวย์เลยทีเดียวแบโรอลาสกาหากคุณเป็นคนไม่ชอบแสงแดดเมืองนี้ถือว่าเหมาะมากๆเลยนะเพราะคนในเมืองนี้ต้องอยู่ในความมืดไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยเป็นเวลาถึง65วันต่อปีในช่วงฤดูหนาวถ้าตอบโจทย์ก็ลองไปสัมผัสเมืองแบโรในอลาสก้าดูนะคะซึ่งเป็นเมืองทางตอนเหนือสุดของสหรัฐอเมริกาที่ตั้งอยู่เหนืออาร์กติกเซอร์เคิลที่ถือว่าเป็นเมืองเล็กๆที่มีประชากรประมาณ 4,000 คนถูกล้อมรอบด้วยทุ่งหญ้าทุนดราที่รกร้างว่างเปล่าและฝูงกวางเรนเดียร์มากมายชวนให้น่าหลงไหลยิ่งนักแต่ถ้าจะเดินทางไปต้องไปทางเครื่องบินหรือเรือเท่านั้นนะคะรถไม่สามารถเข้าถึงได้เลยเนื่องจากไม่มีถนนที่นำไปสู่เมืองและเนื่องจากเป็นสถานที่ที่ห่างไกลเรื่องค่าครองชีพก็สูงด้วยเช่นกันนะคะเกาะทริสตันดากุนยาเกาะนี้ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ได้รับการกล่าวขานขนานนามว่าเป็นเกาะที่ห่างไกลที่สุดในโลกเพราะอยู่ห่างจากประเทศแอฟริกาใต้ 2,816 กิโลเมตรและจากทวีปอเมริกาใต้ 3,360 กิโลเมตรและเกาะที่มีคนอาศัยอยู่ที่ใกล้ที่สุดก็ห่างออกไปแค่ 2,000 กิโลเมตรเท่านั้นเองเกาะนี้ค้นพบโดยนักเดินเรือชาวโปรตุเกสที่ชื่อทริสตันดากุนยาในปี1506ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ทั้งสิ้น275คนหรือราวๆ80ครอบครัวการมาที่นี่จะถือว่าเป็นการมาพักผ่อนอย่างแท้จริงเนื่องจากที่นี่ไม่มีแม้แต่โรงแรมหรือร้านอาหารนะคะและจะมีฝนตกมากกว่า20วันใน1เดือนเลยทีเดียวแถมยังมีภูเขาไฟขนาดมหึมาอยู่ตรงกลางเกาะอีกด้วยอย่างไรก็ตามการเป็นอยู่ของเกาะมีกฎระเบียบง่ายๆคือทุกครอบครัวที่อยู่บนเกาะนี้จะครอบครองที่ดินหรือพื้นที่เท่าๆกันหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงหรือแกะก็ต้องมีจำนวนเท่ากันด้วยตำรวจมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยบนเกาะ
แต่งานก็น้อยเสียจนต้องหางานอื่นทำเลยเช่นกันเพื่อที่จะได้ทำงานให้เต็มเวลาแต่เรื่องความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยหายห่วงนะคะนักท่องเที่ยวจึงสามารถไว้วางใจได้อย่างเต็มที่แต่วิธีเดียวที่คุณจะไปถึงที่นี่ได้ก็คือทางเรือเท่านั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยนะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครก็อย่าลืมกดติดตามไว้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ